นี่ค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมหนึ่งสวยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้เดินทางไปทำงานค่ะเดินไปด้วยกล้องจะสั่นหน่อยนะคะไม่ได้เอาไม้ถือมาก็ผู้คนบรรยากาศดีค่ะวันนี้เลยเดินไปนะคะดูความสวยงามเนาะค่ะรอบวิวสวยๆคุณผู้ชมวันจันทร์ก็ร่างกายก็ยังไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเท่าไหร่เนาะหัวเหมือนสิงโตมากเลยไม่ได้หนีผมนะคะเป่าอย่างเดียวสะใดสะแล้วก็ใดแห้งอย่างเดียวไม่มีอะไรค่ะมาพูดคุยไปเรื่อยนะคะส่วนวันนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำงานนะคะไม่ได้มาทำงานนางป่วยก็เลยจะวันนี้จะเหลือแค่คนไทย2คนเหลือกินข้าวแค่2คนวันนี้เดี๋ยวดูพี่จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้แวะมาทักทายเฉยๆค่ะเดินไประหว่างทางทำงานนะคะนี่เดี๋ยวพาทุกคนดูวิวก่อนที่เป็นโดมนั่นเป็นบ้านของพิมพ์นะคะตรงนั้นแถวนั้นใกล้ๆโดมใหญ่ๆอ่ะตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านของพิมพ์นะคะนี่ค่ะแล้วก็เดินข้ามสะพานไปนะคะแล้วก็ข้ามสะพานไปอีกนะคะถามว่าทำไมถึงเดินก็ออกกำลังกายมั่งนะคะออกกำลังกายเดี๋ยวสักหน่อยมันก็หนาวแล้วแล้วก็หิมะตกแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยเดินเราก็จะไม่ได้เห็นอากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้เราก็มันก็จะมีขาวเต็มเมืองไปหมดเลยเนี่ยค่ะดูนี่นี่ค่ะบ้านพิมพ์นะคะอยู่ระหว่างตรงนี้นะคะตรงเนี้ยใกล้ๆโดมใหญ่ตรงนั้นนะคะเวลาใครได้สัญชาติได้อะไรก็มารับที่นั่นนะคะนี่ค่ะบ้านพิมพ์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดเรือนะคะโอ้สวยไหมคะผู้ชมสวยงามเนาะนี่ค่ะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นมุมหนึ่งสวยเนาะนี่ค่ะหน้าร้อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะสวยต้นไม้มากมายงามๆสะอาดนะคะสวยงามแล้วฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเป็นสะพานเหมือนกันทางนู้นเป็นแม่น้ำสวีเดนนะคะมีแม่น้ำเยอะมากๆนะคะแม่น้ำล้อมรอบเลยนี่ค่ะการใช้ชีวิตของคนที่นี่ค่ะดูสิคะผู้ชมมีเรือโดยสารมาพอดีผู้ชมเห็นเรือโดยสารไหมคะนั่นค่ะก็จะไปตามเกาะตามสถานีต่างๆนะคะสำหรับคนไหนบ้านใกล้น้ำก็จะมีเรือโดยสารด้วยนะคะนอกจากมีรถบัสรถไฟแล้วก็ยังมีเรือด้วยนะคะสวีเดนมีแม่น้ำเยอะแยะมากมายนะคะมีทุกที่แล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะนั่นค่ะนั่นค่ะ
ที่ขาวๆนั่นนะคะเป็นขึ้นไปอีกนิดนึงก็เป็นบ้านของพิมนะคะพิมพักอยู่ตรงนั้นบ้านของตัวเองนะคะเห็นมุมใกล้ๆนิดนึงนะคะบ้านพิมนะคะอยู่ติดเมืองอยู่ในเมืองเลยนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะนะคะตรงนั้นนะคะสามารถเดินไปได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกๆหน้าร้อนนะคะจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากๆแต่2ปีแล้วนะคะที่โควิดทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะหลายๆร้านก็ต้องปิดไปเดี๋ยววันหลังเราจะไปในเมืองกันแล้วก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าในเมืองสตอกโฮล์มเงียบเหงาไหมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแวะมาทักทายชาววันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ